เข้ามาอาบน้ําตัดขนนะคะจริงๆเจ้าของอยากได้เป็นเล็มกลมเป็นทรงเทดดี้นะคะแต่ว่าปัญหาของน้องก็คือเนี่ยน้องเป็นมีสังกะตังเป็นก้อนแบบเนี้ยก้อนกลมๆแน่นๆเลยนะคะทั้งใต้ท้องแล้วก็ขอบนะคะช่างก็เลยแนะนําให้โกนสั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะส่วนปัญหาพวกที่เป็นก้อนๆแบบเนี้ยถ้าอยากได้เล็มกลมจะต้องไม่ให้น้องเป็นก้อนนะเดี๋ยวมาดูกันไม่ต้องมีใครจับนะคะตัวนี้ก็จะลงโต๊ะนะคะที่ช่างก็สามารถจับเองได้นะคะจะเดินลงโต๊ะช่างก็ต้องจับไว้นะคะคอยจับไว้จับเป็นได้นี่โอ้ยยิ้มสวยนี่นะคะนี่ก็ความแตกต่างนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำสางขนตัดแต่งสวมขนทรงเท็ดดี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะตรงที่เป็นสังกะตังน้องก็จะแหว่งๆหน่อยนะร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวชาร์ลอตต์ในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดิ้นดุกัดสะบัดเหว่งวีนพี่ช่างรับหมดนะคะไปได้